สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับเราทีมงาน RC บูรพานะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าสุดเจ๋งนะครับเป็นรถนะครับรถมอไซค์บิ๊กไบค์นะฮะเป็น2 in 1นะครับผมเป็นมอไซค์ที่สามารถที่จะบินขึ้นฟ้าได้นะครับบินขึ้นฟ้าได้แล้วก็วิ่งบนพื้นได้นี่นะฮะรูปทรงแบบนี้นะครับเป็นมอเตอร์4ตัวนะเป็นกึ่งโดนกึ่งรถนะครับผมนี่นะฮะรีโมทนี่เขาจะแถมสติกเกอร์มาให้พร้อมนะครับฟังก์ชันต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะเราจะแปะรีโมทที่หลังนะครับนี่ก็แถมมาให้หน้าตารีโมทนะครับเป็นรีโมท 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมนะฮะในกล่องนะครับมีคู่มือให้พร้อมนะฮะพร้อมเลยนะครับสินค้าของเรานะครับนะฮะนี่พร้อมด้วยตัวชาร์จแบตลิโพนี่นะครับแบตลิโพนะครับสติ๊กเกอร์ลายรถบิ๊กไบค์นะฮะไว้แปะที่ตัวรถตรงนี้นะฮะมีให้พร้อมแต่งซิ่งกันเลยนะครับผมนี่นะฮะเล่นไม่ยากครับท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นโชว์นะครับในทั้ง2ฟังก์ชันนะครับผมนะฮะฟังก์ชันรถบังคับแล้วก็ฟังก์ชันโดนนะฮะเราก็สามารถที่จะตีลังกาได้นะครับนี่ฮะตีลังกาได้ด้วยนะครับผมนะฮะมีโปรแกรมต่างๆนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะบอกกันที่หลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการใช้งานนะครับบิ๊กไบค์บินของเรานะฮะบิ๊กไบค์บินของเราโอเคแบบแรกนะครับแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเสียบกับตัวนี้นะครับเสียบตัวนี้นะครับเวลาชาร์จนะครับไฟแดงก็จะขึ้นนะครับผมนี่นะนี่นะครับอะแดปเตอร์โทรศัพท์นะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับนะครับเวลาเต็มนะครับไฟแดงเขาจะหยุดนะครับนี่นะเวลาเต็มไฟแดงจะหยุดนะครับเวลาชาร์จไฟแดงจะขึ้นนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะเปิดฝาออกมาครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมสวิตช์อยู่ตรงนี้นะสวิตช์โอเคเปิดสวิตช์ก่อนครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับไฟตรงนี้จะติดวางไว้เปิดรีโมทจะติดขึ้นนะครับลงหนึ่งครั้งโอเคครับเดี๋ยวเราจะรู้จักรีโมทก่อนนะครับผมนะฮะอันดับแรกนะครับปุ่มบนนี้นะฮะเป็นปุ่มตีลังกานะครับบนหน้าบนหลังนะฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มโหมดบินนะฮะบินเหมือนโดนนะครับนะครับปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มโหมดรถนะครับผมวิ่งเหมือนรถนะฮะดิฟสไลด์ได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะฮะเป็นปุ่มสปีดนะครับโลไฮนะครับผมปุ่มนี้นะโลไฮนะครับแล้วก็มีปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มทริมนะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันนะครับ